สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการวิจัยแสงและเงาเสน่ห์แห่งฟอนเทนซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่6กันแล้วนะครับในส่วนของวันที่6นี้หลักๆเลยเนี่ยเขาจะให้เราไปทำการถ่ายเจ้าสถานีพลังงานกับเจ้าเรือหอนะครับถ่ายแค่อย่างละ1อันเราก็ได้ของครบแล้วนะทีนี้ในเคสของจุดแนะนำสำหรับถ่ายเนี่ยผมก็จะแนะนำไปตรงนี้ครับหลักๆเลยก่อนอื่นเพื่อนๆวาร์ปมาลงที่วาร์ปนี้ก่อนนะในตรงจุดของวาร์ปนี้เนี่ยเราจะทำการถ่ายตรงส่วนของสถานีพลังงานก่อนนี่นะวาร์ปอยู่นี้นะครับโผล่มาเราตรงมาเลยเราจะเจอกับสถานีเลยนะครับเราก็จะการถ่ายไปอันนี้เล็งให้โดนนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรนี่ครับเรียบร้อยไปต่อนะครับที่ฝั่งของเรือหอกกันบ้างสำหรับเรือหอกเนี่ยให้เพื่อนๆตรงมาอีกนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเขาจะจอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเขาไม่ได้จอดอยู่ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเจ้าหนี้นะครับออกมาเนี่ยครับเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ก็จะทำให้ตรงส่วนของเรือหอกเนี่ยปรากฏออกมาเนาะเป็นการเรียกเรือเราก็จะการถ่ายไปจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะครับประหยัดเวลากันไปเนาะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ